และจากคดีของบริษัทเมจิกสกินและการกวาดล้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ไม่มีอย.ที่ตลาดใหม่ดอนเมืองนะคะจนนำมาสู่คดีการโชคทรัพย์ของพันตำรวจโทสันทนะประยุรัตน์ล่าสุดเนี่ยศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับพันตำรวจโทสันทนะพร้อมพวกรวม11คนนะคะฐานร่วมกันการโชคทรัพย์เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์แล้วค่ะโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยืนยันนะคะว่าตำรวจเนี่ยพร้อมที่จะดำเนินการจับกุมทันทีแต่หากพันตำรวจโทสันทนะประสงค์เข้ามอบตัวก่อนก็สามารถทำได้แต่ว่าในขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อมาแล้วก็ไม่รู้สึกหนักใจนะคะที่จะต้องจับรุ่นพี่นะคะเพราะว่าเป็นไปตามหน้าที่ผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะไปฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกันค่ะวันนี้ศาลอาญาได้มัดหมายจับแล้วอนุมัติหมายค้นแล้วนะครับนะเพราะนั้นเหมือนที่ผมเรียนแต่แรกนะครับนะว่าเราไม่ใช่เป็นศัตรูใครเราไม่ใช่เป็นคู่กรณีกับใครนะครับนะเราทำตามกฎหมายทำตามอำนาจหน้าที่นะครับความเป็นธรรมต้องให้ทุกส่วนนะครับการบังคับใช้กฎหมายต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมและก็เสมอภาคกันนะครับไม่กังวลใช่ไหมที่ต้องจับคุณพี่ไม่กังวลครับไม่กังวลครับก็ต้องทำไปตามหน้าที่นะครับเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่ารุ่นเนี่ยยังไงก็ตามไม่ทันกันนะครับนะรุ่นพี่รุ่นน้องก็ต้องเคารพอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าในการทำหน้าที่ก็ต้องทำตามกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่เอาไว้เพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยเขามีหลักประกันนะครับว่าสังคมชาติเนี่ยต้องเป็นหลักประกันในเรื่องความเป็นธรรมนะครับตอนนี้หมายจับพันตำรวจโทสันทนะข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ก็มีอยู่ทั้งหมด8หมายนะครับแล้วก็เป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก10คนรวมทั้งหมด45หมายจับโดยข้อหากันโชคทรัพย์เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลแล้วก็อยู่ในมูลฐานเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งทางตำรวจก็จะมีการส่งประสานไปยังทางปปง.แล้วก็กรมสรรพากรในการขยายผลยึดทรัพย์ต่อไปล่าสุดครับตำรวจได้นำหมายสารเข้าตรวจค้นเพื่อจับกลุ่มพันตำรวจโทสันทนะที่ห้องพักชั้น15ในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปในห้องก็ไม่ปรากฏตัวของพันตำรวจโทสันทนะแต่อย่างใด